้าสวยดีอ่ะดูสิบล็อกเนี้ยสวยมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะคือเหมือนมันจะเป็นบล็อกกลมๆใช่ไหมเวลาเราบีบสกูตี้อ่ะมันก็จะแบบว่าแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยแน่นๆเต็มคำเต็มตัวถ้าอย่างไงเรามาแกะสกูตี้กันเลยนี่นะคะบล็อกก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเราจะใส่น้ำยา A8ml เหมือนรอบเมื่อวานนี้เลยนะแล้วก็น้ำยา B 2 ml นะคะใส่ตัวนี้ก่อนเราจะทำสีวันนี้เราจะทำสีมุ้งมิ้งหน่อยทำสีชมพูก่อนเลยนะเพื่อการแตกต่างอะไรอย่างนี้เนาะมาจะเข้มไปเนาะเพราะว่าพี่พักอะจะใส่นิดเดียวมันแบบว่าพ่นลงไปเลยอะไรอย่างงี้มาเรามาใส่น้ำยา B นะคะ 2ml กันค่ะสกูตี้ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาแกะออกจากบล็อกกันเป็นยังไงบ้างนี่เป็นสีแดงๆนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะมาลองหล่อสีฟ้าดูค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยก็แห้งแล้วนะคะเราจะแกะออกจากบล็อกกันเลยมวิงมาวับมวิงมาวับอุ้ยน่ารักอุ้ยเปื้อนสีแดงนิดนึงเป็นเหลือบแดงอะไรงี้เพราะว่ามันเป็นสีผสมอาหารก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีสีออกมานะคะนี่เห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาบีบกันเลยตอนนี้เราก็ได้สกูตี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบกันเลยค่ะดูสิแบบสีฟ้าแบบนุ่มมากเลยนะดูท่าแล้วแบบนุ่มแล้วก็เป็นแบบก็จะมีกรีบตรงเนี้ยขึ้นมาเลยนะแบบว่าบล็อกชัดเจนมากบีบเลยนะคะอุ้ยสโลมากเลยสโลมากเลยค่ะอุ้ยดีอ่ะอันนี้ดีมากเลยนะคะสโลลองอีกอันดูนะคะอุ้ยนี่ก็สโลอันนี้สโลกว่าสีฟ้าอีกนะอาจจะเป็นเพราะเราใส่สีเข้มนะคะก็อาจจะเป็นได้เนาะแต่ว่านิ่มสโลมากเลยค่ะดูสิฟูนุ่มดูด้านนี้นะดูนะสโลขึ้นมาแบบช้าเลยนะคะดูนะว้าวอันนี้ขึ้นช้ากว่าเห็นไหมอันนี้ขึ้นช้ากว่าบีบไปตรงๆแบบนี้เอากำแล้ววางเนาะโอ้ยสโลมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงน้องๆก็ลองไปติดตามอีกคลิปนึงนะคะแล้วก็รอติดตามพรุ่งนี้ด้วยว่าพี่พาจะเอาอะไรมาลองนะคะโอเคถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บThank you.
ไหนยังไม่ได้กดติดตามป้าพาในช่องนี้ก็สามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่พาก็สามารถกดปุ่มแจ้งเตือนตรงกระดิ่งนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามป้าพากดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วยเนาะ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พาทำคลิปดีๆต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะไปเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ